Google App for Education Google App for Education เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่รวบรวมเครื่องมือที่ถูกพัฒนาและคิดค้นโดย Google เพื่อการศึกษาสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้กับทาง Google ค่ะโดยระบบนี้เป็นระบบเปิดที่ใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาซึ่งทาง Google จะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้อย่างดีและมีเครื่องมือที่ประกอบไปด้วย Gmail, Google Voice Search, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Groups, Google Sites, Google Video และ Google Plus เป็นต้นด้วยเครื่องมือและการให้บริการที่หลากหลายจึงทำให้มีผู้ใช้งานทั้งที่เป็นอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนทั่วโลกมากมายด้วยลักษณะการทำงานของ Google for Education ข้อมูลทุกอย่างจะมีการบันทึกหรือจัดเก็บเอาไว้ด้วยระบบ Cloud Computing โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านทางเว็บแบบ 100% หมายความว่าอีเมลเอกสารปฏิทินและบริการต่างๆนั้นจะสามารถเข้าถึงแก้ไขและใช้งานได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะใช้งานจากโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเลยค่ะมีความเหมาะสมกับองค์กรทางด้านการศึกษายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วทำให้การทำงานและการเข้าถึงไฟล์งานได้ง่ายมากขึ้นเพราะเพียงแค่เราสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ไฟล์เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ Google App for Education กำลังได้รับความสนใจจากครูอาจารย์และนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นอย่างมากซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแห่งก็ได้มีการนำเอา Google App for Education ไปประยุกต์ใช้งานสามารถทำให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะDLIT พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเด็กไทยเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องการรากแก้วคือการศึกษาเพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพสพฐ.เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจึงเลือกใช้ Google Apps for Education เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในโครงการ DLIT Google Apps for Education ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนโรงเรียนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีนี้ครูและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงด้วยการใช้ดิจิตอลไอเดนติตี้ข้อมูลแสดงตัวตนที่เหมือนเป็นบัตรประชาชนในโลกออนไลน์สามารถสร้างที่อยู่อีเมลภายใต้ชื่อโรงเรียนได้ Google Apps for Education ช่วยให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วย Classroom ทำให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้สะดวกครูสั่งการบ้านตรวจใบงานและให้คะแนนได้ทันทีจึงช่วยลดการใช้กระดาษอีกทั้งสามารถเลือกเพิ่มนักเรียนเข้าคลาสรูมได้ตามที่ต้องการช่วยให้แชร์ข้อมูลการเรียนการสอนได้รวดเร็วแม้จะมีข้อมูลหลากหลายรูปแบบนักเรียนทุกคนก็จะได้รับข้อมูลที่ตรงกันช่วยให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้แบบเรียลไทม์และครูยังสร้างเว็บไซต์ให้ความรู้แก่นักเรียนได้ง่ายๆและเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลเฉพาะในโรงเรียนหรือทั่วโลก Google Apps for Education ยังให้เข้าถึงศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคลิปความรู้ได้หลากหลายจากทุกมุมโลกและสามารถจัดตารางเรียนวางแผนส่งงานและนัดหมายอื่นๆได้ผ่าน Calendar โดยมี Hangout เป็นพื้นที่พบปะเพื่อนัดสอนประชุมหรือทำงานกลุ่มที่สามารถแชร์ข้อมูลสร้างและแชร์แบบสอบถามแบบประเมินได้ทั้งโรงเรียนแล้วยังเป็นพื้นที่แชร์เก็บและแก้ไขข้อมูลออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพGoogle Apps for Education จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาไทยที่เข้ามาช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้ทุกคน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของเด็กไทยให้มีคุณภาพเท่าเทียมระดับสากลต่อไป